بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับณโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งแรกนะครับพี่น้องผมได้มีโอกาสมาบรรยายที่นี่แล้วก็แต่ทีมงานอาจารย์ดูฮามิดเองและทีมงานรู้เลยนะผมบรรยายจะไม่ยกน้ำเสิร์ฟเพราะว่าเวลาผมบรรยายผมไม่กินน้ำมันเป็นในยะบ่งบอกว่าถ้าฟังที่อยู่ตอนหน้านี้แล้วนะอย่ากินด้วยนะครับทำไมอุสตะกินดื่มแม่ผมละเกรงใจนะจามิดนะเพราะผมนี่พูดบางอย่างเนี่ยพี่น้องคำศัพท์ความอาวุรุ่มของเสียงมันฟังแล้วมันไม่ซอฟมันไม่เหมือนเพลงแจ๊สมันจะออกเป็นแนวฮาร์ดคอร์นิดๆมันไม่หวานเหมือนน้ำตาลสดนะครับพี่น้องมันขมเหมือนบอระเพ็ดแต่ผมเตือนเสมอกินของขมบ้างเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับทำไมอ่ะพี่น้องอย่างเดียวที่ผมขอนะฮะแต่ถ้าซื้อแล้วกินแล้วก็กินไปนะเพราะที่นั่งตรงฟังเนี่ยมันจะขาดการตะวัดยุเวลาฟังมันจะรู้สึกไม่มีความตั้งใจในการฟังปากเคี้ยวสมหูฟังสมองไม่ทันคิดนะครับฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าทานอยู่ก็ทานไปนะผมไม่ได้ว่านะครับแต่ถ้าทำได้นั่งฟังผมนะผมก็ไม่ดื่มผมดื่มน้ำอะไรท่านดื่มได้ทันทีเอาละครับพี่น้องค่ำคืนนี้ในการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องซอฮาบะห์กับอัลกุรอานอินนัมัลอะมาลุบินนียะห์แท้จริงอามัลต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเรานั่นยกเสิร์ฟเลยนะครับอาจารย์ฮะมาชาอัลลอฮ์อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าผมดื่มเมื่อไรท่านดื่มได้ทันทีมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวต้องสอนวิธีดื่มน้ำตามซุนนะห์อีกแก้วนึงเอาละครับพี่น้องอินนามัลอะมาลุบินนียะห์อิมามบุคอรีถือเอาหะดีษนี้ขึ้นแรกๆเลยในซอฮีห์ของท่านเป็นการย้ำเป็นการเตือนตัวท่านในการบันทึกหะดีษแล้วเป็นการเตือนผู้ที่มาเรียนในตำราท่านในเรื่องของหะดีษนั่นคือจะเรียนจะสอนจะบายานจะบรรยายจะดาวะจะทำอะไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดอยู่ที่เนียดเราฟังสัตว์นะเป้าหมายมีสองอย่างพี่น้องหนึ่งอามันสองดาวะแค่นั้นหนึ่งอามันคือทำเราเวลาเรารู้เราอามันแล้วสองความรู้ที่เรามีตักเตือนผู้อื่นๆดาว่าบอกกล่าวคนอื่นๆต่อไปนั่นคือสันนะไม่มีฟังแล้วเอาไปโต้ไม่มีฟังแล้วแบ่งพวกไม่มีฟังแล้วทะเลาะนั่นไม่ได้ฟังสันนะมันฟังอย่างอื่นนี่คือสัตว์หนาพี่น้องยิ่งฟังยิ่งอามันเยอะยิ่งฟังยิ่งขยายไม่ใช่ยิ่งฟังแล้วยิ่งตีกันนั่นไม่ใช่รูปแบบของอิสลามโอเคมาอยู่อ่ะดูมาเลยนี่ตาเนี่ยเกตังเอสมาชาอัลลอฮ์นะครับยาลานี่บ่งมาหมดเลยผมได้หมดเลยมาลายูก็ต้องพูดเล่งตายก็ต้องเล่งเช่นกันอวทอนี่รวมเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ผมไม่ลดความเป็นผมท่านไม่ต้องลดความเป็นท่านฟังผมแล้วผมบรรยายอินชาอัลลอฮ์เวลาประมาณชั่วโมงเดียวผมบรรยายแต่ก่อนจะบรรยายพี่น้องค่ำคืนนี้มีแขก VIP มาครับ
ก่อนผมจะบรรยายค่ำคืนนี้มีแขก VIP ของผมมาที่แห่งนี้ด้วยยิ่งกว่าระดับ VIP ใดๆในโลกอะไรอาจารย์ฟังชัดๆนะวัยรุ่น3คนไม่ใช่มุสลิมแต่โทรมาหาผมอาจารย์ครับต้องการรับอิสลามแล้วอัลลอฮ์ช่วยมันยิ่งกว่านั้นคนติดต่อผมบอกว่าอาจารย์เขาจะไม่รับเขาจะรับกับอาจารย์ถ้าโทรหาผมผมอยู่ปัตตานีเป็นไงพี่น้องแต่เขาโทรมาผมอยู่ดอนเมืองพอดีว่ามากอดารุลลอฮ์ฮักกอกาดรเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์สมกับเกียรติอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์มีความสามารถอัลลอฮ์ทำได้ทุกอย่างวันนี้อัลลอฮ์ส่งผมมารับใช้ไอ้หนุ่มทั้ง3คนพี่น้องที่มาในมัจลิสทำคืนนี้ท่านจงเป็นพยานให้กับแขก VIP ของเรา3คนขึ้นมาเลยครับทีมงานจะยืนหรือจะนั่งนี่ไม่มีเตรียมนะครับไม่มีแอปไม่มีหลอกไม่มีอะไรมาเลยอัลลอฮ์ส่งเข้ามาเก้าอี้สัก3ตัวนะครับขอเวลาพี่น้องสักครู่นะครับอินชาอัลลอฮ์นั่งข้างพี่เลยน้องเรียงแถวเลยก็ได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ๆนางนี่ไม่เดี๋ยวขอตัวเดียวให้เขาจับก็ได้นะครับมาชาอัลลอฮ์อันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ผมถือว่าบารักัตในการจัดงานโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ส่งมายิ่งกว่าระดับใดในโลกพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ก่อนที่จะถามว่าได้รับอิสลามมายังไงผมจะให้นี่ทั้ง3คนนะครับกล่าวชะฮาดะรับอิสลามให้พี่น้องเป็นพยานกันทุกคนพร้อมนะครับชิดๆนะลูกสั้นก็เปิดไมค์ด้วยนะคือการกล่าวรับอิสลามผมจะให้กล่าวเป็นภาษาอาหรับด้วยและภาษาไทยด้วยอธิบายก่อนนะครับเราจะกล่าวในลักษณะนี้นะอัชฮาดูแปลว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าอันลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้อิลลัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ว่าอัชฮาดูและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าอันแท้จริงมุฮัมมัดมุฮัมมัดรู้จักมุฮัมมัดใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์เป็นแท้จริงมุฮัมมัดทรงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เข้าใจคำว่ารอซูลไหมครับเข้าใจนะวินาทีนี้ต่อจากนี้ไปเปลี่ยนชีวิตคนทั้ง3นี้ตลอดกาลไปเนาะพร้อมนะครับเราจะกล่าวพร้อมกันนะเดี๋ยวตามผมนะอัชฮาดูอัชฮาดูอันลาอิลาฮะอัลลาฮิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮาดูวะอัชฮาดูอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้ที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าแท้จริงแท้จริงมุฮัมมัดมุฮัมมัดทรงเป็นทรงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์รอซูลของอัลลอฮ์ตักบีรตักบีรตักบีรอัลลอฮุอักบัรนี่คือพี่น้องร่วมสายเชือกของพวกท่านจนวันกิยามะห์สาเหตุรับอิสลามขอนิดนึงนะครับทีมงานนะครับใครจะเป็นคนเล่าว่างก็ได้ครับเอาให้เข้มแข็งสมกับเป็นช่างอุดเก่านะฮะผมเคยฟังคลิปอาจารย์อยู่คลิปนึงประมาณว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยครับรวยเป็น10 ล้านอย่างเงี้ยครับ
ถ้าวันหนึ่งเนี่ยอัลเลาะห์เอาคืนเนี่ยใครก็ไม่สามารถที่จะแบบห้ามพระองค์ได้นะครับจนวันนี้แบบมันเกิดขึ้นกับผมเองอัลฮัมดุลิลละห์อุบหรืออุสมานนะครับเขามีชื่อของเขาเรียบร้อยเลยนะครับสาเหตุที่รับอิสลามอุสมานครับผมศึกษาด้วยตัวเองนะครับผมแต่ก่อนจะศึกษานี่คือผมไปเจอคลิปอาจารย์บาบีคลิปนึงเป็นคลิปแบบตัดนะครับ12นาทีคลิปสั้นใช่ไหมครับครับคลิปนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนทำคลิปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับครับผมก็พอผมดูคลิปนี้ผมก็เริ่มจะศึกษาดูคลิปของอาจารย์ต่อไปแล้วพอผมศึกษาไปสักช่วงเวลานึงผมก็มาย้อนดูเลยว่าตอนนี้ผมทำอะไรอยู่ครับแล้วพูดไม่ออกนะครับเอาเลยครับอัลฮัมดุลิลละห์เข้าใจอุสมานนะครับรู้เราและซันนะสาเหตุที่ซันรับอิสลามผมเคยสงสัยครับว่าเราเกิดมาทำไมถึงมีคนจนคนรวยแล้วทำไมถึงต้องตายทำไมถึงต้องอะไรเงี้ยครับผมจนมาผมมาศึกษาอิสลามผมก็ได้รู้ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับค่ำคืนนี้ฝากพี่น้องอย่าทิ้งพวกเขานะครับอย่าทิ้งพวกเขานะครับพี่น้องผมต้องเดินทางกลับใต้พี่น้องกรุงเทพดูแลน้องชายผมทั้ง3คนด้วยนะครับดูแลพวกเขาด้วยนะครับเขาพ่อของพวกท่านคืออิสลามพี่น้องของพวกท่านอยู่ตรงนี้หมดนะครับอาซันอุสมานรับบานีนี่คือพี่น้องของพวกท่านอย่าทิ้งพวกเขานะครับผมฝากไว้ให้ท่านดูแลเขาทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องเราไว้ด้วยนะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับนะครับและขอให้เป็นอัสบาบในการที่ให้คนอื่นรับอิสลามต่อไปจนวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์จะซักมุลลาห์ค่อยรอนนะครับบิสมิลลาห์นะครับฝากดูแลด้วยนะครับร้านหนังสือนะครับถ้ายินดีให้คู่มือมุสลิมเบื้องต้นอะไรยินดีรับเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับให้กับน้องๆ นะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับให้ได้ดำเนินตามชีวิตบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดจนวันตายอามีนจะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์เอาละครับมาเรื่องเราต่อพี่น้องที่รักครับค่ำคืนนี้ที่ผมได้รับอามานะห์เกี่ยวกับซอฮาบะห์และอัลกุรอานเกี่ยวกับวิถีชีวิตซอฮาบะห์และอัลกุรอานพี่น้องถ้าผมเอ่ยถึงซอฮาบะห์เราจะนึกถึงในยุคญาฮิลียะห์ยุคตอนนั้นมักกะอัลมุกัรรอมะห์เป็นสถานที่ที่รวมไว้ซึ่งความญาฮิลียะห์ความเคล้าความไม่รู้เรื่องเลยของอิสลามเต็มไปหมดณแผ่นดินนั้นทำไมถึงถูกขนานนามว่าญาฮิลียะห์ทำไมเขาเรียกอาหรับยุคนั้นสมัยนั้นว่าญาฮิลียะห์ทั้งที่กุเรชตอนนั้นมีความรู้ด้านดุนยาเก่งเรื่องค้าขายมีความเฉลียวฉลาดทางด้านสินค้าทางด้านอะไรต่างๆเรื่องดุนยาเขาไม่โง่เลยพี่น้องพี่น้องนึกได้ในซูเราะห์1ลิอีลาฟิกุเรชเพื่อให้ความปลอดภัยแด่บรรดากุเรชإلى فيهم رحلة الشتاء والصيف เขาเดินทางในยามหน้าหนาวและยามหน้าร้อนไปไหนอะครับค้าขายที่เมืองชามยุคญาฮิลียะห์ตอนนั้นเขาไม่ได้โง่เรื่องดุนยาแต่เขาเรื่องอิสลาม
ไม่รู้ว่าหนทางอิสลามที่เที่ยงตรงนั้นเป็นเช่นไรใช้ชีวิตอยู่บนความโกรธของอัลลอฮ์มืดมากจาฮิลมากไม่มีอะไรเลยวัยรุ่นวันนี้บอกอาจารย์ผมติดน้ำท่อมผมติดยาผมจะเลิกได้ไหมบอกอัลลอฮ์ไอ้กระจอกยังไงขอโทษนะครับผมสไตล์นี้นะขอมาอัพผมไม่เคยด่าใครส่วนตัวผมพูดเพื่อกระตุกเยาวชนให้มันลุกหน้าที่บับลีอับดุลรอห์มานปลุกสิงโตให้ตื่นทั่วโลกกระจอกยังไงมึงติดแค่ยามึงติดแค่น้ำท่อมมึงติดแค่ยาเสพติดมึงจะเลิกไม่ได้ได้ยังไงอุมัรคิดฆ่านบียังเป็นชาวสวรรค์เลยในสุดท้ายเลวกว่าเราเท่าไรในอดีตญะฮิลียะห์แต่เมื่อเตาบัตอัลลอฮ์รับเป็นหนึ่งในมุบัชชิรีนบินจันนะห์อุมัรบินคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันวันนี้ถ้าเราอยู่ในความโกรธของอัลลอฮ์ถ้าวันนี้เราไม่ละหมาดถ้าวันนี้เราไม่เอาเรื่องอิสลามถ้าวันนี้เราไม่สนใจเรื่องของอัลลอฮ์นั่นคือเราจาฮิลนั่นคือเรากำลังมีชีวิตในยุคจาฮิลียะห์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัลลอฮ์เลือกพี่น้องจุดที่ว่าอับที่สุดจุดที่ว่าอยู่มืดที่สุดอัลลอฮ์เลือกตรงนั้นและเอากลุ่มชนที่อับที่สุดเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกอัลลอฮ์เปลี่ยนซอฮาบะห์ได้ยังไงพี่น้องอัลลอฮ์เอาซอฮาบะห์จากยุคญะฮิลียะห์สุดท้ายอัลลอฮ์กล่าวถึงซอฮาบะห์ยังไงวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรและบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกจากบรรดามุฮาจิรีนและอันซอรอัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้ว่าอะไรพี่น้องรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอพระทัยพวกเขาวะรอดูอันและเขาก็พอใจอัลลอฮ์พี่น้องทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกโรมันทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกเปอร์เซียทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกที่อื่นทำไมเลือกจุดญะฮิลียะห์มืดป่าเถื่อนสังคมที่เลวร้ายที่สุดนี่คืออัลลอฮ์จะให้เราดูพี่น้องคนเลวยังไงก็เปลี่ยนได้ถ้ายอมให้อัลลอฮ์เปลี่ยนซิบกะตัลลอฮ์ซิบกะตัลลอฮ์การยอมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยอมซอฮาบะห์ยังไงพี่น้องอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงคนเลวๆในยุคนั้นกลายมาเป็นคอยรุอุมมะอัลลอฮ์ทำได้ยังไงผ่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ปัญหาบ้านเราเกิดขึ้นเยอะพี่น้องยาเสพติดคนไม่ละหมาดซีนะทะเลาะเบาะแว้งแบ่งกลุ่มแบ่งพวกความแตกแยกของอุมมะห์มีหมดเลยคิดกันไม่วันไม่ไหวจะแก้กันยังไงผมบอกตรงนี้นะครับพี่น้องทุกปัญหาแก้ไม่ได้ถ้าไม่แก้เหมือนนบีแก้ถ้าไม่เริ่มเหมือนนบีเริ่มแล้วนบีแก้ยังไงอ่ะพี่น้องรอซูลนี่เป็นมนุษย์นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านกุลอินนามาอานะบะชะรุมมิสลุกุมจงกล่าวมาแท้จริงข้านี่เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านแต่นบีแตกต่างจากเราตรงไหนยูฮาอิลัยได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นบีเปลี่ยนแปลงสังคมซอฮาบะห์สังคมมักกะห์ด้วยกับอะไรพี่น้องกุรอานด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับชะฮาดะห์ด้วยกับเตาฮีดด้วยกับอิสลาม
ยุคนั้นซอฮาบะห์มีกินเหล้ายุคนั้นซอฮาบะห์ในตอนนั้นมักกะห์มีซีนะแต่นบีไม่ได้เริ่มในการห้ามคนกินเหล้าในตอนนั้นถ้าพี่น้องสังเกตนบีเริ่มดาวะห์แรกๆที่มักกะห์ไม่ได้บอกพวกเราทั้งหลายจงหยุดดื่มเหล้าเปล่านบีไม่ได้เริ่มด้วยกับการฆ่าโทษการทำซินาเปล่าก่อนที่นบีจะให้กุรอานลงในใจซอฮาบะห์ต้องเคลียร์ใจสหบัตให้สะอาดก่อนจะรับอัลกุรอานอุสมานบินอัฟฟานพี่น้องรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกเอาไว้ว่าหากแม้นใจมนุษย์มันสะอาดนะเขาจะไม่อิ่มเลยกับอัลกุรอานอุสมานอยู่กับกุรอานจนวินาทีสุดท้ายฮาวาริชล้อมบ้านอุสมานอุสมานอยู่กับกุรอานจนวินาทีสุดท้ายฮาวาริชบุกเข้าบ้านสังหารอุสมานมุสฮับยังเปื้อนเลือดของอุสมานอยู่เลยพี่น้องอยู่กับกุรอานแล้วก็ตายกับกุรอานหัวใจจึงสำคัญพี่น้องที่รักนบีล้างใจซอฮาบะห์ด้วยอะไรกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านทั้งหลายจงกล่าวนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านทั้งหลายจงปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนบีเริ่มที่ใจซอฮาบะห์ก่อนเลยพี่น้องวันนี้วัยรุ่นมุสลิมนะนี่ผมโอกาสดีพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์มาบอกกับท่านวันนี้วัยรุ่นมุสลิมเรายังจีบกันเละเทะเลยงานสู้เราแม่ยังหลบมุมกันทันงานมัสยิดหาอะไรได้ทำนุบำรุงบ้านของอัลลอฮ์มุสลิมเราชายหญิงยังนัดจูจีกันเลยวันนี้เด็กเรียนศาสนายังนัดเจอนัดพบกันเลยขอโทษนะบังไอ้สามหนุ่มลูกน้องผมเมื่อกี้ตั้งสามคนเนี่ยนะครับผมเคยเจอเคสหนึ่งเขารับอิสลามผมถามว่าชื่ออะไรเขาบอกอาจารย์คนเรียกผมว่ามาเฟียบอกอัลฮัมดุลิลลาห์รับอิสลามพอรับอิสลามเขาถามมัสอาลาผมหนึ่งมัสอาลาอาจารย์ครับผมรับอิสลามแล้วแต่ปัญหาคือตะก่อนผมติดยาผมกินน้ำท่อมนี่ผมรับอิสลามเวลาเพื่อนชวนผมจะทำยังไงครับอาจารย์ผมก็บอกไปว่าอย่างนี้นะบอกเพื่อนว่าตอนนี้เราเป็นมุสลิมแล้วเรากินไม่ได้แล้วเขาถามกลับอาจารย์ครับที่ชวนผมนะมุสลิมที่ชวนนะมุสลิมโอ้โหเราหน้าหงายเลยพี่น้องมุอัลลัฟกลัวมุสลิมจะชวนกินน้ำท่อมลองหาในมัจลิสนี้พี่น้องวัยรุ่นที่ติดยาวัยรุ่นที่จีบผู้หญิงวัยรุ่นที่จีบผู้ชายมีสักคนไหมที่ไม่รู้ว่าฮารอมมีไหมครับอัลลอฮ์ไม่รู้เลยอาจารย์ไปไหนกับผู้หญิงสองต่อสองนี่แบบถ้ามีนะพี่น้องคืนตัววิ่งกลับบ้านมันพี่ตูนเลยดูด้วยนะครับมันยกจริงไหมทำไมผมกล้าพี่น้องเพราะผมยากเกณฑ์วัยรุ่นมุสลิมทั้งหมดรู้แต่ทำเพราะอะไรหัวใจที่อ่อนแออีมานที่ถดถอยมันเลยรับคำสั่งจากอัลลอฮ์ไม่ได้นบีจึงเริ่มลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนซอฮาบะห์หัวใจเขาอีมานต่ออัลลอฮ์เต็มเปี่ยมและเมื่อนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อลงอายะห์กุรอานลงมาพี่น้อง
นี่คือของขวัญอันล้ำค่าแก่อุมมัตอิสลามปัญหาทั้งหมดลงตามกุรอานสิพี่น้องแก้ได้หมดเลยฮุดัลลินัสวะบัยยินาติมินัลฮุดาวัลฟุรกานเป็นฮิดายะห์ทางนำแก่มนุษยชาติเป็นสิ่งที่จำแนกแยกแยะระหว่างความเท็จกับความจริงเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่หนทางเที่ยงตรงนี่คือกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยอักวัมนั่นคือกุรอานวันนี้เราจะทำยังไงกับกุรอานพี่น้องที่รักสิ่งที่น่ากลัวและน่ากังวลและน่าเป็นห่วงนะครับพี่น้องวันนี้มุสลิมเราท่องจำกุรอานเยอะมากเอาแล้วกลัวยังไงอาจารย์ท่องจำกุรอานเป็นอามานที่อัฟดอลอามานที่ประเสริฐมากมายเอาแล้วอาจารย์กลัวอะไรล่ะคนฮาฟิซกุรอานไม่ได้กลัวคนฮาฟิซแต่ที่กลัวกลัวว่าจะจำแต่ไม่อามันซอฮาบะห์นบีอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาใช้เวลาในการท่องจำซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์เดียวซูเราะห์เดียวนะครับบะเกาะเราะห์ส่งยุสกว่ากว่า4ปีเต็มอัลลอฮ์อิบนุอุมัรมัสยิดท่านเยอะแล้วทำไมจำยากบาปท่านเยอะแล้วอิบนุอุมัรทำไมจำไม่ค่อยได้4ปีท่องซูเราะห์บะเกาะเราะห์อย่างเดียวผมเคยคุยกับนักเรียนฮาฟิซกุรอานนะพี่น้องเร็วสุดๆที่เคยเจอไม่ถึง1ปีจำหมดเลย30จุซมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อิบนุอุมัร4ปีซูเราะห์เดียวทำไมเขาจำนานน่ะเพราะซอฮาบะห์ท่องกุรอานไม่เหมือนเราท่องเพราะซอฮาบะห์เรียนกุรอานไม่เหมือนเราเรียนวันนี้เราขอตามแล้วอ่านกุรอานจบ30จุซขอตามกุรอานเลี้ยงอาหารพี่น้องสุดท้ายคนจำกุรอานคนท่องกุรอานแล้วเรียนกุรอานฟัรดูอินจบแล้ว30จุซแต่อามันไม่ได้ในสิ่งที่เขาเรียนและสิ่งที่เขาท่องนี่คือปัญหาอิบนุอุมัรจำนานเพราะซอฮาบะห์บอกว่านะตะอัลลัมอัชชะรออายะตพวกเราบรรดาซอฮาบะห์จะเรียน10อายะห์ต่อ1ครั้งเรียนทีละ10อายะห์ลายะตะจาวะซูนและบรรดาซอฮาบะห์จะไม่ข้ามไปเรียนอายะห์ที่11จนกว่าจะเข้าใจฮาลาลและฮารอมใน10อายะห์นี้ก่อนและจนกว่าเขาจะปฏิบัติได้แล้วข้ามไปเรียนอายะห์ต่อไปวันนี้เราท่องจำกุลฮุวัลลอฮ์มั้ยครับมีใครไม่จำไม่กุลฮุวะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวมุฮัมมัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุสซอมัดสอบตกเป็นแถวเลยแค่อัลลอฮุสซอมัดเราไม่ผ่านแล้วแต่เราจำไปแล้วลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟูวันอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดบางคนยังไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเรื่องอะไรอาจารย์ไม่ใช่เรื่องการอ่านตะจวิดเปล่าคนไทยเสียงดีคนไทยเรานี่อ่านกุรอานบางทีเพราะกว่าอาหรับอีกนะครับบางคนนะครับบางคนนะอย่างผมนี่ไม่เพราะแน่นอนพี่น้องเสียงแบบนี้จบเลยแล้วตกไม่ผ่านอะไรอัลลอฮุซซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งของทุกอย่าง
เอาทดสอบชีวิตท่านท่านปฏิบัติตามได้ไหมกูเดินเวลามีปัญหาเวลาเงินไม่มีในกระเป๋าเวลาพี่น้องเครียดเวลาพี่น้องเจอความทุกข์บททดสอบนึกถึงใครผู้แรกเงินไม่มีในกระเป๋านึกถึงเพื่อนเจอปัญหาในชีวิตนึกถึงคนแล้วอัลลอฮฺสามารถอยู่ไหนซอฮาบะห์มีอะไรบอกอัลลอฮฺซอฮาบะห์หิวข้าวบอกอัลลอฮฺซอฮาบะห์จะทำอะไรบอกอัลลอฮฺเราวันนี้ทำอะไรนึกถึงคนมีอำนาจนึกถึงผู้มีอิทธิพลเราไม่ได้นึกถึงอัลลอฮฺแล้วพี่น้องบอกอัสซามัดอัลลอฮุสซามัดท่านพูดได้ยังไงไม่อายอัลลอฮฺหรอเราอ่านสุราจุมะวัลลอฮุคอยรุรอซิกีนและอัลลอฮฺเป็นผู้ให้ริสกีที่ดีเยี่ยมวันนี้มุสลิมบางคนทำงานจนไม่ละหมาดพี่น้องวันนี้มุสลิมบางคนถามเลยนะครับอาจารย์คะออฟฟิศบางที่เขาต้องให้ฉันไม่คุมอิจาบฉันทำได้ไหมคะอาจารย์จำเป็นจริงๆอัลลอฮฺอักบัรจำเป็นจริงๆเหมือนทั้งประเทศมีบริษัทนี้บริษัทเดียวในโลกอาจารย์ครับที่นี่เขาไม่ให้ไปละหมาดวันศุกร์และทำยังไงบ้างผมก็ทำและละหมาดซูรีเอาบ้างแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีดีเยี่ยมท่านไม่ยักเกณฑ์ได้ยังไงอัลลอฮ์ผู้ให้ริสกีเราไปเยี่ยมทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์วันนี้เราบอกอัลลอฮ์ให้ริสกีบางคนขายของลูกค้าเข้าร้านตรงเวลามักริบเรายอมขายจนเลยละหมาดไม่เป็นไรลูกค้ามาละหมาดไว้ก่อนวัลลอฮุคอยรุรอซิกีนอยู่ไหนอ่ะพี่น้อยถ้าวันนี้เราเรียนกุรอานเหมือนซอฮาบะห์เรียนเผลอๆยังไม่พ้นฟาติฮะห์กันเลยอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนจะขอช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะนึกถึงมนุษย์ก่อนอัลลอฮ์บางคนสงสัยอาจารย์ทำไมซอฮาบะห์ไปทั่วโลกได้ซอฮาบะห์ไปทั่วโลกเพราะมีพลังจากกุรอานไม่มี Facebook ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi แต่เอาอิสลามไปทั่วโลกวันนี้เรามี Wi-Fi วันนี้เรามี Facebook เอาฟิตนะห์ไปทั่วสังคมเราด่ากันเองอ่ะพี่น้องทั้งที่อัลลอฮ์ห้ามولا تنازعوا يا طلاق يا طوطيان كان فتفشلوا وتذهب ريحكم الله بقى يا طو يا تيان يا طلاق كان من جتا ماي جاو اون اي سن جاي ناي قرآن خم سن الله ماي بي نوي ني كي رو بطي بات بام قرآن ماي داي รูฮามาอุบัยนะฮุมอ่อนโยนต่อพี่น้องด้วยกันวันนี้เราดุดันกับพี่น้องเราเก่งกับพี่น้องเราด่ากับพี่น้องแต่เราปดกับมุชริกีเราขี้คลาดกับมุนาฟิกีเราไม่กล้ากับคนอื่นเราเป็นเฉพาะมุสลิมด้วยกันอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์ได้รับความสำเร็จครั้งหนึ่งเฮโรคิลหรือว่าเฮอร์คิวลิสแม่ทัพใหญ่ในโรมันการ์ตูนเวลาลูกๆเราอ่านเนี่ยนะครับต้องกรองด้วยนะพี่น้องนะเราสอนลูกบางทีเนี่ยลูกดูสิครับเฮอร์คิวลิสมนุษย์จอมพลังอัลลอฮ์นี่ศัตรูอิสลามตัวฉกาจเลยฮีโรกิลครั้งหนึ่งถามบรรดาสมุนของเธอของเขาบอกทำไมท
ทำไมเราต่อสู้กับบรรดาคนอาหรับซอฮาบะห์ทำไมเราจึงแพ้อะไลซุบะชะรุลมิสลุกุมเขาไม่ใช่มนุษย์เหมือนพวกท่านเหรอสุดท้ายมีนายกองแม่ทัพคนหนึ่งลุกขึ้นไปนะแล้วบอกฮิรอกิลว่าโอ้ฮิรอกิลเอ้ยวันนี้ที่เราแพ้กับบรรดาสหายรอซูลลิอันนะฮุมยะกูมูนัลลัยล์เพราะบรรดาอาหรับกลุ่มนี้ลุกขึ้นละหมาดยามค่ำคืนวะยะซูมูนันนะฮาร์และเขาถือศีลอดในตอนกลางวันوَيَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ เขาสั่งใช้กันในการทำดี وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ และเขาห้ามกันในการทำความชั่วพี่น้องสี่ลักษณะที่ผมพูดนี่คือนิสัยของซอฮาบะห์อัลลอฮ์ใช้หมดเลยในกุรอานซอฮาบะห์ทำตามสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ยิ่งใหญ่อุมมะห์อิสลามในยุคนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วพี่น้องท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาคนเคยถามไอชะว่าอัคลากนบีเป็นยังไงมารยาทนบีเป็นยังไงไอชะว่าแกนะคุลุกูลกุรอานมารยาทรอซูลนะกุรอานไงวันนี้เราคบเพื่อนต่างศาสนากันนะพี่น้องหนุ่มสามมุมสามหนุ่มที่รับอิสลามเมื่อกี้นะขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากท่านรู้จักอิสลามท่านฟังผมผ่านยูทูบขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ให้รู้จักตัวตนผมก่อนจะฟังยูทูบท่านฟังอิสลามออกจากปากผมแต่พฤติกรรมผมชีวิตจริงอาจจะไม่ดีเหมือนที่ผมพูดก็ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ทั้งตัวท่านและตัวผมวันนี้อิสลามที่พี่น้องรู้จักคือบนเวทีไงกอลอัลลอฮ์กอลรอซูลผมมาบรรยายให้พวกท่านฟังผมคุยเรื่องฟาดิลัตละเมิดผมบรรยายหัวข้อตะฮัจญุดอับดุลสลามบาดันฟารีดาสลาตุลไลผมบอกพวกท่านละหมาดดีนะละหมาดยามกำเกินชีวิตจริงถ้าเราปฏิบัติได้หมดเหมือนที่เราพูดถ้าเราดีหมดเหมือนกุรอานบอกสุราเต็มนาแล้วมัสยิดเต็มนาแล้วฮิญาบขายกันไม่ไหวแล้วไม่มีคนมานั่งขอทานแล้วไม่มีการอิจฉาริษยาแล้วอัลลอฮ์ห้ามหมดเลยทำไมทำเพราะวันนี้อิสลามเราไม่ได้อยู่ในดำเนินชีวิตแต่อยู่ที่ปากเราบอกกุรอานเราเล่าหะดีษแต่ไม่อามันอบูดาร์ดะรอดิยัลลอฮุอันฮุเคยพูดเอาไว้นะครับพี่น้องไวรุ่นไวรุ่นนี่กำลังไหลอยู่กี่ตอนนี้ฉลากกู้นะไม่เข้าใจนะคนกรุงเทพถ้าพูดให้สุภาพเขาบอกหายนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านชิบหายแล้วขอโทษนะครับผมพูดให้เข้าใจบรรยายต้องเคลียร์ไวรุ่นหายนะแล้วชิบหายแล้วใครหายนะลิลละดีแกบรรดาผู้ที่มีความรู้วะลาอะมัลรู้แต่ไม่ทำอบูดาร์ดะบอกไวล์มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติรู้กุรอานแต่ไม่ตามกุรอานไวล์หายนะซะบะมรัดอบูดาร์ดะบอกเขาจะหายนะ7ครั้งด้วยกัน
อบูดะดะพูดถึงคนรู้แล้วไม่ทำผมก็โดนท่านก็โดนทำไมเราทำไม่ได้อ่ะพี่น้องเพราะเราไม่เอากุรอานมาอยู่ในการดำเนินชีวิตค่ำคืนนี้เรื่องหนึ่งพี่น้องที่จะบอกท่านเอามาใช้นะครับหลายครั้งนะครับพี่น้องผมไปบรรยายหลายๆที่คนถามเสมอบอกอาจารย์บับลี่นี่สายไหนฟังจนเอียนตอบจนอ้วกผมเลยบอกง่ายๆผมสายบุรีครับอาจารย์อย่ากวนสิเอาก็เรื่องจริงกับบ้านสายบุรีสายไหนอาจารย์ผมถามกลับทีหลังค่ำคืนนี้ใครอยู่กี่คนฟังเสียงผมไว้นะครับใครถามเราว่าสายไหนให้ถามกลับว่าพระเจ้าท่านชื่ออะไรถ้าเขาตอบว่าอัลลอฮ์ถามต่อไปว่านบีท่านชื่ออะไรถ้าตอบว่ามุฮัมมัดโอ้บังเราสายเดียวกันจบจบไหมครับจบไหมอ่ะถ้าพระเจ้าก็บอกเขาชื่อโรเบิร์ตอ่านั่นบางสายอื่นแล้วนบีท่านชื่อโยเซฟโยเซฟยังคล้ายนบียูซุฟนบีท่านชื่ออะไรเมสซี่ยืมชื่อหน่อยนั่นบางสายอื่นแล้วนี่สายกูฟูร์ผมมุสลิมแสดงว่าถามผมตอบทุกครั้งผมไม่มีสายไหนพอแล้วจะสายเดียวกันเพราะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เรียกพวกเราว่าซัมมากุมุลมุสลิมีนมินกบอัลลอฮ์เรียกว่ามุสลิมแค่นั้นเองท่านต่างหากที่ตั้งชื่อให้ตัวเองจนเละเทะแล้วเมื่อตั้งชื่อเละเทะใครไม่ต้องกูมึงผิดทั้งหมดอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูพอผมพูดอย่างนี้อาจารย์หล่อโลกสวยอ่ะไม่ใช่โลกสวยอิสลามสอนเขาเลยมีโลกสวยด้วยอิสลามใช่ไหมผมบอกอิสลามสอนไม่ได้สอนให้แบ่งแล้วใครให้แบ่งเราแบ่งกันเองเอานี่ชาฟีนี่ฮานาฟีมัสฮับทางฟิกไม่ปรื้ใจไหมไม่ปรื้นี่ไม่มีปัญหาบางคนทะเลาะกันอินนาลิลลาห์เขากอดอกตรงนี้อาจารย์เกือบถึงสะดือคนนี้ถึงหน้าอกคนนี้ราวนมเถียงกันทะเลาะกันตามกุรอานสิพี่น้องวะลาตะนาซาอูอย่าไปทะเลาะอย่าไปโต้จะกอดหน้าอกจะกอดราวนมจะต่ำลงมาหน่อยไอ้ทั้ง3ละหมาดหมดแล้วใช่ไหมละหมาดแล้วใช่ไหมนู่นพี่น้องเดินลงบ้องกัญชายังมีอีกเยอะไม่เข้าสู่เรายังเยอะเอาเวลาไปคิดดึงเข้าสู่เราดีกว่าปฏิบัติตามกุรอานสิไม่ทะเลาะวันนี้ที่ทะเลาะเพราะตามนับสู้นบีบอกว่าไม่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ยันติกูอันิลฮาวะมุฮัมมัดจะไม่พูดตามอารมณ์แต่อุมมะมุฮัมมัดวันนี้ผมพูดเราปฏิบัติตามอารมณ์นบีพูดเป็นวะฮยูเราปฏิบัติไม่ตามวะฮยูอายะเดียวพี่น้องคำคืนนี้ซอฮาบะห์นบีอันซอรชาวมะดีนะห์มะดีนะห์นี่มี2กบิละห์ใหญ่ๆนะครับพี่น้องเอาสและคอซรัจเอาสและคอซรัจ2กบิละห์2เผ่านี้รบพุ่งกันมาเป็นหลายๆร้อยปียิ่งกว่าช่างกลเองนะครับรบกันมาตลอดยะฮูดีปลุกปั่นอยู่ข้างหลังทั้งคู่จนสุดท้ายอัลลอฮ์เล่าเรื่องให้เราฟังของบรรดาเอาส์และคอซรัจอิซคุนตุมอะดานึกนะเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้พวกเจ้าตะก่อนเจ้าเป็นศัตรูกันفأصبحتم بنعمته إخوانا และพระองค์ได้ให้เจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยเนียมัดของอัลลอฮ์เอาโกรธคอซรัจ
คอสรอชโกรธเอาตีฆ่าทะเลาะจบรักกันกอดกันจับมือกันด้วยคำเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานอินนามัลมุมินูนอิคฺวะแท้จริงบรรดามุมินเป็นพี่น้องกันท่านจำอายะห์นี้ได้ไหมแล้วท่านอามันได้ไหมอัลลอฮ์บอกแล้วนบีบอกแล้วตะบากอดูอย่าโกรธกันนะถ้าจะโกรธกันอย่าเกิน3วันวะลาตะฮาซดูอย่าอิจฉากันวะลาตะดาบรูอย่าหันหลังให้กันนบีสั่งกูทำหมดเลยฝืนไม่ตามอย่าโกรธเราโกรธอย่าอิจฉาเราอิจฉาอย่าหันหลังเราหันหลังอัลลอฮ์บอกมุสลิมเป็นพี่น้องเราทำเหมือนกันไม่ใช่พี่น้องแสดงว่าเราไม่ตามกุรอานใช่ไหมซอฮาบะห์ตามกุรอานได้เขารักใครเขาดูแลกันจนซอฮาบะห์ตายแทนพี่น้องได้พี่น้องหายผมดูสักภาพสิครับพี่น้องครั้งหนึ่งในสงครามอูฮุดซอฮาบะห์สองคนทะเลาะกันในสงครามอูฮุดทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ไหมพี่น้องเสื้อเกราะมีตัวเดียวทะเลาะกันต่างคนต่างจะให้พี่น้องเขาใส่อัลลอฮุอักบัรมีตัวเดียวต่างคนต่างใจเขาใส่ไอ้คนนี้บอกท่านใส่คนนี้บอกท่านใส่ไม่เอาท่านใส่เถอะท่านใส่สุดท้ายตั้งเอาไว้ไม่ใส่ทั้งกูซอฮาบะห์จะอยู่ไม่ได้ถ้าเขารู้พี่น้องเขาลำบากยุซิรูนะอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบีฮิมคอซาซะช่วยเหลือพี่น้องอิกรอมพี่น้องให้พี่น้องถึงแม้ตัวเองจะจนก็ตามวันนี้ซิฟัตตรงนี้ไปไหนหมดพี่น้องของเราเหยียบย่ำพี่น้องมึงอย่าพลาดพลาดเมื่อไรกูเหยียบจมดินนี่เราผมพูดจริงไหมพี่น้องถ้าพูดไม่จริงยกมือค้านนะครับวันนี้จึงถึงเวลาแล้วเราต้องปฏิรูปด้วยกุรอานรู้หนึ่งทำหนึ่งซอฮาบะห์จึงเป็นอุมมะห์แห่งอัลกุรอานอิบนุมัสอูดได้บอกเอาไว้พี่น้องบรรดาซอฮาบะห์นบีที่อยู่ระดับแนวหน้าลัมยะห์ฟิซ มินัลกุรอานอิลลัซซูเราะห์ นะฮวะฮ์ซอฮาบะห์บางท่านระดับแนวหน้านะครับบางท่านจำกุรอานได้บางซูเราะห์เท่านั้นเองแต่อิบนุมัสอูดบอกว่าวะลากินรุซิกูอัลอามัลบิแต่อัลลอฮ์ให้ซอฮาบะห์ถึงจะจำได้ไม่หมด30จุซแต่เขาได้ปฏิบัติตามหมดเลยกุรอานทั้ง30จุซจำไม่หมดแต่ปฏิบัติได้หมดอัลลอฮ์ใช้อะไรทำได้เลยวันนี้อัลลอฮ์ใช้เราอะไรอักีมุสลาเอาแค่อักีมุสลาเนี่ยบางคนบอกผมเนี่ยพี่น้องอาจารย์สงสารพี่น้องปาเลสไตน์บอกดีนั่นคืออีมานเราแม่อาจารย์ผมอยากจะไปช่วยพี่น้องปาเลสไตน์เหลือเกินมาชาอัลลอฮ์อีมานเวลาขึ้นมันขึ้นปื้ดเลยผมถามเบาๆสะกิดเล็กๆไอ้หนุ่มซุบฮ์ตื่นไหมตะฮัจญุดลุกบ้างไหมเป็นคำตอบแรกและคำตอบอินชาอัลลอฮ์อย่าให้เป็นสุดท้ายนะซุบฮ์ไปมัสยิดไหม
ตะฮัจญุดลุกไหมถ้าอย่างงั้นนะบางนะขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ท่านอยู่เมืองไทยตอนนี้บางคนวัยรุ่นมันขึ้นแม่ถ้าผมอยู่ตรงนั้นนะอาจารย์ทำไมหนีเลยอีมานปวกเปียกแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วทำยังไงฝึกสิพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์ให้มีมุอัซินเรียกเราฮัยยาลศอลาฮัยยาลฟะลาละหมาดชนะยังไม่ไปแล้วฮัยยาลญิฮาดนำหน้าอย่างเราจะไปได้ยังไงเราอ่านประวัติฮันซะละห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรฮันซะละห์พ่อเป็นศัตรูนบีแต่งงานกับภรรยาแกนะครับลูกสาวอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนหัวหน้ามุนาฟิกีแต่งงานกันฮันซะละห์กับลูกสาวอิบนุซะลูนพ่อทั้งคู่เป็นกุฟูรแต่ลูกเป็นมุมินแต่งงานคืนแรกฮันซะละห์เข้าหาภรรยาครั้งแรกมาชาอัลลอฮ์ไม่มีผู้หญิงชาติใดในโลกที่จะสวยนะครับเหมือนผู้หญิงอาหรับคนไทยอย่าน้อยใจนะเราก็สวยแบบไทยๆนะทำไมอาจารย์ฮูรุนไอพี่น้องจำฮูรุนไอสาวสวรรค์นะครับมาลายูกิตบังเอบิดันไดรีดวงตาดำดวงตากลมโตสีฟัดเนี่ยพี่น้องเกาหลีไม่มีนะครับเกาหลีไม่มีเมืองไทยเราไม่มีเราตาตีนะครับพยายามใส่บิ๊กอายจะเรียนแบบแฟชั่นสาวสวรรค์อัลลอฮ์ให้ในเรื่องคอนกียะอาหรับมีขอโทษนะครับเพื่อนผมไปเรียนลุบานานนะบอกว่าแม่ไปเจอคนขัดห้องน้ำนะบางนะไม่ใช่ลูกคนมีคนถูห้องน้ำนะวัยรุ่นนะแม่ถ้าได้แต่งงานกับคนนี้พากลับเมืองไทยนี่ไม่อายนะความงามของนางไอ้นั่นนะครับและฮูรุนอินยิ่งกว่านั้นผู้หญิงอาหรับอัลลอฮ์ตะอาลาให้มาชาอัลลอฮ์ฮันซะละห์ได้อยู่กับภรรยาครั้งแรกขอแต่งนัดกันมานานแล้วแต่นบีอนุญาตให้แต่งหลังจากสงครามบะดรพอแต่งปั๊บเข้าหาภรรยาปั๊บคืนแรกยาคอยลัลลอฮ์อิรกับเสียงประกาศเรียกโอ้บรรดามาของศึกของอัลลอฮ์จงออกมาฮันซะละห์ออกไปเลยพี่น้องใครไม่รักภรรยาโดยเฉพาะคืนแรกไอ้ที่แต่งมา10ปีแล้วอาจจะไม่รู้สึกแล้วนะครับ20ปีไม่รู้สึกแล้วคนนอนในกุโบสถ์อัลลอฮ์ให้เนี่ยเหมือนหลับสบายในกุโบสถ์นบีบอกว่าเหมือนคืนแรกที่แต่งงานมาชาอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ไม่ต้องรีรันคิดนะครับพี่น้องเราจำไม่ได้ละ50กว่าปีแล้วพี่น้องฮันซะละห์รักภรรยายังไงฮัยยาลญิฮาดออกเลยสุดท้ายเสียชีวิตฟีซะบิลลาห์นบียกฮันซะละห์ขึ้นดูฮันซะละห์เห็นมาลาอิกะฮ์มาอาบน้ำให้ฮันซะละห์คนชะฮีดไม่ต้องอาบน้ำทำไมฮันซะละห์ต้องอาบส่งคนไปถามภรรยาฮันซะละห์เขาบอกว่าฮันซะละห์ร่วมหลับนอนกับฉันเขารีบออกไปโดยไม่ทันอาบน้ำจะนับเมื่อไม่ทันอาบน้ำจะนับแต่เสียชีวิตในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาลักมาอาบให้ฮันซะละห์เขาจึงให้ฉายานามันซะละห์กอซีลุลมาลาอิกะห์ผู้ที่มาลาอิกะห์อาบน้ำให้เขามาชาอัลลอฮ์เขาตอบรับคำเรียกที่สุดยอดได้วันนี้พี่น้องฮัยอะลัสศอลาห์ตอบให้ได้นะครับพี่น้องอย่าอายเวลาละหมาดเมื่อใดท่านดำรงละหมาดทุกพื้นที่ที่ท่านไปไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามละหมาดนั่นคือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วอินชาอัลลอฮ์ย้ำอีกครั้งพี่น้องเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมอื่นต่อนะ
มุมินูนอัลลอฮ์บอกเป็นพี่น้องกันผมเรียกร้องพี่น้องมุสลิมทั่วโลกตอนนี้ทั่วประเทศก่อนแล้วหวังเหลือเกินพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อิสลามเราจะไปไกลจนทั่วโลกเพราะนบีบอกเอาไว้และยับลูกนะฮะดัลอัมร์มาบัลกัลไลลุวันนะฮะอิสลามจะไปที่ไหนมีกลางวันที่ไหนมีกลางคืนที่นั่นจะมีอิสลามรักกันเยอะๆนะพี่น้องรักกันมากๆสิงโตคำรามนานๆทีแต่สุนัขเห่าวันละหลายรอบมีคนถามผมนะครับพี่น้องบอกอุสตาอาจารย์อาจารย์ทำยังไงอ่ะเวลาโดนฟิตนาใน Facebook ผมก็แปลกนะครับเป็นที่รักใครแบบลับๆหลายท่านแอบรักเขาเรียกแอบรักบอกอาจารย์ทำยังไงผมถามตัวผมเหรอท่านนับสู่ผมนะครับพี่น้องผมอยากเหยียบอยากกระทืบอยากต่อยมันด้วยซ้ำแต่ถ้าทำแบบนั้นได้ซุนนะห์นบีไหมถ้าผมทำแบบนั้นอัลลอฮ์ให้ฮิดายัดกับคนไหมเปล่าอินชาอัลลอฮ์นับสู่เราอยากทำแต่บอกทำไม่ได้แล้วทำยังไงอาจารย์พี่น้องเตือนตัวเองและเตือนท่านใครจะฟิตนะห์เรายังไงวัสบิรอะลามายะกูลูนวะฮจุรฮุมฮัจรันญะมีลาอดทนนะในสิ่งที่พวกเขากล่าวอัลลอฮ์เตือนนบีของอัลลอฮ์และยังเตือนพวกเราด้วยเขาจะยังไงวัสบิรอดทนอย่าโต้อย่าตอบจำได้ไหมพี่น้องวันที่นบีกลับมามักกะฮ์อีกครั้งหลังจากที่มักกะฮ์ไล่นบีออกไปนบีกลับมานบีบอกอะไรกับกุเรชคำพูดนบีคำพูดเดียวเป็นอัสบาบฮิดายัตให้คนรับอิสลามคนที่เคยคิดฆ่านบีมาอยู่ต่อหน้านบีคนที่วางแผนจะสังหารนบีอยู่ต่อหน้านบีอำนาจนบีมีเต็มที่ตอนนั้นฟัตฮุมักกะฮ์นบีพูดประโยคเดียวอิซฮะบูวะอันตุมุนตุลกะฮ์ไปนะพวกท่านวันนี้พวกท่านเป็นอิสระแล้วฆ่านบีนะครับวางแผนจะเชื่อนบีแต่นบีบอกอิซฮะบูวะอันตุมุนตุลกะฮ์ไปนะวันนี้พวกท่านอิสระแล้วนี่คือแบบอย่างที่นบีสอนเราเรียกร้องเยาวชนวัยรุ่นนะครับอย่าเอา Facebook เป็นสื่อในการสร้างฟิตนะห์แต่จงใช้ Facebook ในการดาวะห์อิสลามขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้มีกลุ่มอัลฮับน้องคนนั้นรับอิสลามจากคลิปสั้นผมทำคลิปสั้นไม่เป็นนะครับขอบคุณอัลฮัมและขอให้เดินต่อไปจนวินาทีสุดท้ายแล้วขอให้มีคนรับอิสลามอีกเรื่อยๆตลอดไปรักกันเยอะๆนะพี่น้องอภัยกันอย่าโกรธกันและอาจารย์เคยโกรธผมเคยโกรธและโกรธแบบโอ้โหนะสามคนนั้นเด็กช่างอดเก่าถ้าภาษาวัยรุ่นบอกเกลียดจิบหายช็อกโกแลตไม่เจอเลยเกลียดจริงๆเลยแต่สุดท้ายเมื่อเรายิ่งเกลียดพี่น้องเรายิ่งโกรธพี่น้องใครเจ็บเขาไม่เจ็บเราเจ็บและทำยังไงอ่ะพี่น้องอภัยนะเพราะคนให้อภัยนะครับพี่น้องไปวันเกียมมีคู่กรณีคู่หนึ่งพี่น้องศัตรูกันในดุนยามุสลิมทั้งคู่แต่ไม่เบื่อไม่เมาเล่นกันมาตลอดไอ้คนนี้อธรรมคนเนี้ยคนนี้โดนตลอดไปวันเกียมมีสิทธิ์เต็มๆในการเอาคืนอัลลอฮ์ให้เจ้ามีสิทธิ์ในการเอาคืน
แต่อัลลอฮ์เปิดบ้านในสวรรค์ที่สวยงามให้เขาเห็นพระราชวังไปเนาะเจ้าทุกเห็นไปน้องถามอัลลอฮ์ว่าของใครอะอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าของเจ้าถ้าเจ้าให้อภัยพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์ของเจ้าถ้าเจ้าให้อภัยพี่น้องเจ้ามีสิทธิ์จะเอาโทษเขาได้นี่พออธิบายนะแต่พระราชวังหลังนั้นจะเป็นของเจ้าถ้าเจ้าอภัยพี่น้องทันทีพี่น้องยารับยาอัลลอฮ์วันนี้ฉันยกโทษให้เขาแล้วไม่เอาอะไรแล้วกับเขาจับมือสองคนเข้าสวรรค์เลยเราให้อภัยกันก่อนนะครับพี่น้องเพื่อเราจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกันทะเลาะกับมุสลิมด้วยกันเหมือนถุยน้ำลายขอโทษนะฮะหันแบบเนี้ยเงยหน้าแล้วถมน้ำลายสุดท้ายลงโดนหน้าเราเองด่าพี่น้องนั่นคือหยามเกียรติตัวเองด่ามุสลิมสุดท้ายเราก็เจ็บเองรักกันเยอะๆอิสลามไม่มีสายอิสลามไม่มีแก๊กอิสลามไม่มีกงอิสลามไม่มีพวกอิสลามมีหนึ่งเดียวนั่นคือมุสลิมอินชาอัลลอฮ์และหวังว่าเราจะปฏิบัติร่วมกันดุอานะครับพี่น้องขออัลลอฮ์ให้เราได้พบกันอีกในสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นบีรักเรานะครับพี่น้องรอซูลคิดถึงเราภาพนบีก่อนจากดุนยานี้ไปนะครับวันนั้น12รอบิอุลอาวัลอีกเดือนหน้าแล้วนี่สอฟัดแล้วรอบิอุลอาวัลจะมาในเดือนหน้าวันนั้นวันจันทร์12รอบิอุลอาวัลพี่น้องเวลาซุบฮ์อีกประมาณ 5-6 ชั่วโมงข้างหน้าที่จะถึงนบีอยู่ในห้องไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องที่รักนบีเจ็บหนักหลายวันนะครับไม่มีคืนไหนที่นบีไม่ร้องที่นบีไม่คิดถึงพวกเราซอฮาบะห์ถามมายุบกีกะยารอซูลุลลอฮ์รอซูลร้องไห้ทำไมนบีบอกฉันคิดถึงพี่น้องนบีเจ็บหนักนอนอยู่ที่บ้านแล้วซอฮาบะห์เข้าไปเยี่ยมนบีเห็นซอฮาบะห์มาอักรอมินนีอันฟุซะกุมท่านทั้งหลายจงรับสลามจากฉันด้วยวะมันฆอบะห์แล้วใครที่ไม่อยู่บอกสลามฉันกับเขาด้วยแล้วกับใครที่เข้าอิสลามกับพวกท่านสลามนบีให้ถึงเขาด้วยนบีร้องไห้นบีห่วงอุมมะห์นบีบอกกับอัลลอฮ์ว่าอุมมะตีนบียกมือนบีร้องไห้ทั้งที่นบีไม่เคยเห็นหน้าเรานบีไม่รู้จักเราแต่นบีร้องไห้ให้เรานบีเหนื่อยทั้งชีวิต23ปีของคนชื่อมุฮัมมัดนบีไม่เคยนอนสบายจนชีวิตสุดท้ายของท่านนบีทำเพื่อใครนบียอมทำไหมอย่างเดียวพี่น้องเพื่ออุมมะห์ของท่านนบีโดนเขี้ยงนบีโดนด่านบีบอกกุลลุนบีอินดาวะตุลมุลิกุลลินบีดาวะตุลมุสตะจาบทุกนบีจะมีดุอาที่อิสติดมุสตะจาบจะขอเวลาถูกกลุ่มชนของท่านทำร้ายจะขอแล้วอัลลอฮ์จะช่วยฟะตะอัจจะละกุลลุนบีอินดาวะตะทุกนบีใช้ดุอานี้ไปหมดแล้วนบีดัวดุอากับอัลลอฮ์ลาตะซัรยาอัลลอฮ์อย่าให้เหลือบนแผ่นดินเลยแม้แต่คนเดียวอัลลอฮ์รับดุอานบีดัวท่วมโลกตายหมดนบีบอกแต่ฉันยังเก็บดุอานี้เอาไว้นบีโดนด่านบีโดนเขี้ยงนบีโดนไล่น
นบีไม่ขออัลลอฮ์ลงโทษนบีเก็บดุอานี้ชะฟาอะตันลิอุมมะตียอมัลกิยามะเพื่อจะเก็บช่วยอุมมะในวันกิยามะอุมมะเข้านรกนบีจะขอชะฟาอะห์ให้ออกจากนรกนบียอมฟันหักนบียอมเลือดอาบนบียอมอดอยาก3ปีกับเกือบ3ปีนบีกับคอดีเจะห์อยู่ในอุปเขาบอยคอตไม่ให้กินอะไรเลยซอฮาบะห์กินใบไม้ด้วยซ้ำไม่ดุอาอดทนเพื่ออุมมะห์วันจันทร์นั้นพี่น้องซุบฮีนบีเปิดผ้าม่านฮุจรอตของท่านหญิงไอชะห์ตอนนั้นซอฮาบะห์ละหมาดญะมาอะห์อยู่ที่มัสยิดถ้าพี่น้องเคยไปเยี่ยมมัสยิดนบีแล้วห้องท่านหญิงไอชะห์อยู่ติดกับมัสยิดอยู่ติดกับเราดอห์นบีเปิดมาพี่น้องอบูบักกำลังเป็นอิหม่ามในวันนั้นอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกเห็นหน้ารอซูลหน้าท่านนบีขาวมากขาวเหมือนกระดาษเลยพี่น้องอบูบักจะถอยพี่น้องเพื่อให้นบีเข้าใจว่านบีจะออกมาเป็นอิหม่ามแต่รอซูลอิชารัตให้อบูบักอยู่กับที่ท่านไม่ไหวแล้วรอซูลออกมาไม่ไหวแล้วพี่น้องนบีอยู่บนตักไอชะห์นบีดูภาพอบูบักเป็นอิหม่ามแล้วบรรดาซอฮาบะห์ละหมาดตามอบูบักนบียิ้มนบีมีความสุขเห็นอุมมะห์เป็นหนึ่งเดียวนบียิ้มเห็นอุมมะห์เป็นหนึ่งเดียวแล้วนบีปิดผ้าม่านยกมือกับอัลลอฮ์พี่น้องจนกระทั่งมะลักเอาวิญญาณท่านไปขออนุญาตในการรับวิญญาณท่านนบีนบีบอกกับอัลลอฮ์อยู่พี่น้องสุดท้ายมือตกเมื่อมือตกพี่น้องที่รักโลกทั้งโลกดับเลยซอฮาบะห์ตกใจไหมอุมัรบินคอตอบเหมือนคนสติหลุดเลยใครบอกมุฮัมมัดตายฉันจะฟันมือมันทิ้งนบีไม่ตายนบีไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์40วันเหมือนมูซาไปเดี๋ยวนบีจะกลับแล้วพี่น้องนึกถึงเด็กไหมเด็กเล็กๆเวลาพ่อตายแล้วก็แบกมายัดพ่อไปกูโบอับบาไม่ตายอับบานอนเองเอาอับบาไปไหนเอาพ่อไปไหนพ่อไม่ตายอุมัรรักนบีมากจนสุดท้ายยอมรับว่ารอซูลจากเขาไปแล้วราชสีของอัลลอฮ์อุมัรบินกอตุบล้มลงกับดินเลยพี่น้องแต่ใจยังรักนบีอัลลอฮ์ให้อุมัรเสียชีวิต63ปีเท่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องกูบอดยังอยู่ข้างคนที่เขารักที่สุดนบีไม่อยู่แล้วพี่น้องแต่ความห่วงใยรอซูลจะยังอยู่ตลอดกาลนบีจะรอเรานะพี่น้องนบีจะรอเราที่บ่อน้ำของท่านนบีจะเรียกเราเข้ามาดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลฮาวของท่านนบีบอกพวกเราวัสบิรูท่านทั้งหลายจงอดทนนะทุกเรื่องเวลาท่านอยู่ดุนยาบททดสอบเยอะอดทนนะพี่น้องนึกถึงคำพูดนบีไว้วัสบิรูจะเจออะไรก็แล้วแต่อดทนนะฮัตตาตัลกูนีอัลฮาวอดทนจนกระทั่งไปพบฉันที่บ่อน้ำเราจะไปบอกนบีพร้อมกันนะพี่น้องฉันอดทนแล้วยารอซูลัลลอฮ์ฉันซอบัดแล้วยารอซูลัลลอฮ์ฉันลำบากเหลือเกินยาอัลลอฮ์ดุนยาฉันลำบากฉันเหนื่อยเหลือเกินยาอัลลอฮ์อดทนแล้วไปเจอนบีแล้วดื่มน้ำในบ่อน้ำนบีเขาจะไม่หิวน้ำอีกเลยตลอดกัน
อดทนนะพี่น้องดุนยาไม่ใช่บ้านของเรามนุษย์วันนี้เราอยู่วันนี้เราหัวเราะพรุ่งนี้ร้องไห้คนที่เรารักลูกอยู่กับเราบางทีอัลลอฮ์เก็บลูกคืนไปวันนี้เรายิ้มได้พรุ่งนี้เราร้องไห้วันนี้เราร้องไห้พรุ่งนี้เรายิ้มนี่คือดุนยาจะไม่มีสุขถาวรในดุนยาท่านจะไม่พบกับความสุขในดุนยาตลอดกาลเพราะดุนยาไม่ใช่บ้านเราพี่น้องจะสุขนะแต่เมื่อได้กลับบ้านกันทุกคนอินชาอัลลอฮ์เวลาเหนื่อยๆนะพี่น้องท้อในชีวิตบอกตัวเองนะครับหรือบอกเพื่อนๆเพื่อนรักเราเวลาเขาโดนทดสอบสอบบัตรนะอดทนนะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วอดทนนะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วพี่น้องไซดินาบิลันวินาทีสุดท้ายชีวิตบอกภรรยาอย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้กะดันซาฟะอัลกอลมุฮับบะพรุ่งนี้ฉันจะได้เจอคนที่ฉันรักที่สุดแล้วมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลเลาะห์นะครับรักกันมากๆอย่าแตกแยกอย่าทะเลาะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าแบ่งพวกอย่าแบ่งสายเรามุสลิมสายเชือกเดียวกันด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์จะซากุมุลลอฮ์คอยรอนขอดุอาให้เราได้พบกันใหม่นะครับพี่น้องในสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากและขออัลเลาะห์ตะอาลาให้บารอกัตในการจัดงานกับทีมงานคณะกรรมการและโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยนะครับมีอะไรให้รับใช้เกรงกลางผมยินดียินดีเลยอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากครับจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนและตลอดจนพี่น้องทุกท่านขอบคุณจริงๆวะบิลัยตอฟิกوالهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลลาห์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์